แสนแสนแสนล้านของเขาที่เขาจะต้องทำแต่ส่วนของพระมหากษัตริย์ก็จะมีงบประมาณของท่านแปลว่าท่านเอาเงินส่วนพระองค์มาบริหารบ้านเมืองดูนะคะแล้วสมเด็จย่าก็สิ้นพระชนสิ่งที่ในหลวงทำก็คือจัดงานให้สมพระเกียรติและท่านก็เดินตามคำสอนที่ว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนดูแลท่านยามเจ็บป่วยรักษาความสามัคคีในหมู่พี่น้องไม่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจและเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้รับข่าวไม่ดีมาช่วงประมาณ 8:11 นาทีนะคะโทรศัพท์มาจากทางบ้านบอกว่าฮัลโหลอาจารย์ด็อกเตอร์ว่างหรือยังบอกว่าเนี่ยกำลังจะบรรยายภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ดร.สุริยาริศมาบ้านด่วนเลยเพราะตอนนี้คุณยายเข้าห้อง ICU และหมอบอกว่าต้องถอดออกซิเจนนะฉะนั้นจะต้องให้มาให้ทุกคนมาดูท่านก่อนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่คุณแม่จะเซ็นหนังสือสำคัญเพื่อให้ถอดออกซิเจนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีที่พี่พรามได้มาให้ความรู้เราแต่อีกมุมหนึ่งของพี่พรามกำลังได้รับเรื่องไม่ดีว่าผู้เป็นบุพการีของตนเองกำลังจะจากไปในตอนเที่ยงของวันนี้เห็นไหมมันต่างกันนะพวกเธอกำลังสนุกกับสิ่งที่กำลังกินสนุกกำลังฟังสนุกกำลังนอนสนุกแต่กับอีกคนหนึ่งที่กำลังทำบทบาทอะไรบางอย่างบางทีข้างในของเขาอาจจะมีความขมขื่นบางอย่างว่าฉันจะไปทันหรือเปล่าก็เลยต้องให้อาจารย์ดร.สุริยาที่เป็นพี่ชายของอาจารย์เนี่ยเธอไปดูก่อนว่าท่านเป็นยังไงนะถ้าพออยู่ได้เย็นนี้อย่าเพิ่งให้ออกออกซิเจนออกให้เอาไว้ก่อนรอฉันก่อนเดี๋ยวฉันอบรมเด็กนักเรียนเสร็จประมาณ3:00ฉันออกไปนะฮะอันนี้เราจะต้องไปเพราะพ่อแม่เมื่อขาดใจตายจากเธอไปแล้วเขาไม่รับรู้เวลาเธอขอเข้ามาเขานะเขาจะไม่รู้ว่าเธอมากราบมาไหว้มาทำนู่นทำนี่เธอดังนั้นเวลาจะทำอะไรให้กันต้องทำตอนที่เขารับรู้และอย่ารอให้สายหรือเลื่อนช้าทำวันนี้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวจะไม่มีวันต่อไปนะคะกตัญญูไม่เคยทำร้ายใครกตัญญูเป็นบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงการันตีมีบุญใหญ่อะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะ1ทำให้เป็นผู้อด2ทำให้เป็นผู้มี3เป็นผู้มี4เป็นผู้พ้นจาก5ได้ลาภ6ทำให้แคล้วคลาด7ทำให้8ทำให้9ทำให้10 11สิบสองดังนั้นพี่พรามได้รับอานิสงส์แล้วจากข้อหนึ่งจากข้อสองจากข้อสามจากข้อสี่จากข้อห้าจากข้อหกจากข้อเจ็ดจากข้อแปดจากข้อเก้าจากข้อสิบจากข้อสิบเอ็ดและจากข้อสิบสองพี่พรามได้รับอานิสงส์จากการดูแลบุพการีมาทั้ง12ข้อข้อแรกพี่พรามอดทนมากจนเรียนจบปริญญาเอก2ใบ2พี่พรามต้องมีสติปัญญาขนาดไหนกว่าจะทำให้ตัวเองจบการศึกษาได้3พี่พรามจะต้องใช้เหตุผลขนาดไหนที่จะให้ตัวเองเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่เล่น3อย่างนี้ที่พี่พรามรักษามาตลอดทั้งชีวิตและก็4ด้วย4อย่าง1เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่เล่นและ4พี่พรามจะไม่โกหกตลอดชีวิตแม้แต่กรณีไหนก็ทำทุกกรณีดังนั้นคนในสายงานจะรู้ว่าพี่พรามเป็นคนไม่โกหกถ้าอันไหนไม่รู้บอกว่าอันนี้ฉันไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงฉันบอกว่าอันนี้เรื่องจริง
แต่ถ้าอะไรที่เราไม่รู้เราจะบอกว่าอันนี้ฉันไม่พูดนะเพราะฉันไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เราเป็นคนมีสติรอบคอบและมีเหตุผลทำให้พ้นจากทุกภัยได้และได้ลาภมาโดยง่ายและทำให้แคล้วคลาดในยามกลางคืนและเทวดารักษามีหลายครั้งเหลือเกินที่เทวดาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะขามศักดิ์สิทธิ์นี่อยู่ตรงข้างๆโบสถ์นะสมัยนั้นเป็นต้นเล็กนิดเดียวนะพี่พราหมณ์ไปนอนร้องไห้ใต้ต้นมะขามเพราะอะไรเพราะพี่พราหมณ์จะถูกไล่ออกจากมหาลัยเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเพิ่มผ่านพ้นมาช่วงที่3แล้วไม่มีเธอต้องออกไปแล้วนะสมัยแต่ก่อนมันไม่มียืมเหมือนเราทุกวันนี้เนาะมันต้องหาเงินจ่ายนะคะแล้วพี่พราหมณ์ก็เลยรู้สึกเจ็บปวดมากแล้วเป็นขอแม่พ่ มีข้าวไปขายไหมพ่อก็บอกว่าไม่มีข้าวเลยลูกแม่ก็บอกว่าลำบากมากเลยอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าขอไม่ให้เราเรียนเราก็ไม่ต้องเรียนหรอกลูกแล้วเก็บเงินไปทีหลังเดี๋ยวก็ไปเรียนต่อก็ได้แต่พ่อแม่ก็เป็นคนจบพ่อจบป.4แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่เคยได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะคุณแม่นะแต่ท่านใช้ความอดทนในการต่อสู้ชีวิตมาท่านก็ไม่ได้รู้ว่าเราเรียนมาถึงปี2แล้วนะ2ปีที่เราสู้มาอยู่ๆเราจะถูกไล่ออกจากมหาลัยมันเสียเวลามั้ยเสียเราต้องไปต่อถ้าเราไม่ไปต่อมันจะจบแค่นี้ถ้าเราไปเริ่มต้นใหม่มันจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ใช่มั้ยมันไปไม่ได้เราก็เลยรู้สึกหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เลยไปนอนใต้ต้นมะขามพี่พรามมาปวดคือสิงอยู่ที่นี่นะไปนอนร้องไห้ใต้ต้นมะขามปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากเหมือนศาลพระภูมิเรามองเห็นข้างบนเหมือนเป็นศาลพระภูมิวางอยู่บนกองอยู่บนต้นไม้นะวางอยู่บนยอดไม้เดินลงมาเป็นบันไดดุมๆๆเลยใส่ชุดสีขาวเป็นผู้ชายแล้วมาถามว่าใครชื่อสุริโยใครชื่อสุริโยถามแบบนี้2ครั้งพี่พราหมณ์ก็ลุกขึ้นมาแล้วประเมินหนูเองค่ะบรรยากาศนั้นมันเหมือนความจริงมากเลยแล้วมันเหมือนเราเห็นจริงๆนะมันเหมือนเราเห็นจริงๆนะตายังอ่านแก้มอยู่เลยบอกว่าอ๋อทำไมมาร้องไห้อยู่ตรงนี้นะท่านถามว่าทำไมมาร้องไห้อ๋อหนูไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมค่ะหนูเลยร้องไห้แล้วท่านก็เลยขำหัวร้องท่านเลยว่าโอ้เหรอเอาไปนะไปซื้อ2-4มีเงินไหมในกระเป๋าไปยืมใครก่อนก็ได้นะถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าซื้อหวยไปยืมใครก่อนก็ได้แต่ไปซื้อ2-4นะอย่าไปซื้อ4-2นะให้2-4ค่าซื้อ2-4นะแล้วเอาเงินไปใช้ก่อนเดี๋ยวมาวันหลังเดี๋ยวเราจะหาเงินให้ใช้อีกแล้วก็สักพักหนึ่งท่านกับนายไหนเอาฝ่ามือมาดูท่านก็เลยยื่นฝ่ามือให้ท่านก็เลยจับโอ้คนนี้จะได้จับเงินล้านคนนี้จะจบเป็นด็อกเตอร์นะนี่เป็นอาจารย์ต่อไปในอนาคตนะมีชื่อเสียงนะเนี่ยดูดวงให้แล้วนะรักษาไว้นะนี่ดูดวงให้นะอย่าลืมนะเกิดมาเนี่ยเป็นคนทำบุญน้อยเลยเป็นคนลำบากแต่จะไปได้เพราะคนช่วยเหลือให้เป็นคนมีความกตัญญูนะรู้ไหมพูดอย่างนี้แล้วท่านก็เดินขึ้นไปบนบ้านปุ๊บแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าตี 5แล้วพระก็เลยจะต้องไปสวดมนต์ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยหายืมเงินคนแล้วทีนี้ไปหาเงินในกระเป๋าปรากฏว่าเงินในกระเป๋ามีอยู่ประมาณ97 บาทพี่พราหมณ์ก็เลยซื้อหวยเลย97 บาทนี่ไม่ได้บอกให้เราไปบ้าหวยนะซื้อหวยปรากฏว่าออก2-4นี่คือได้รับการความเมตตาจากเทวดาได้รับจากเทวดาครั้งที่2-4-5พี่พราหมณ์ได้50,000 บาทได้จ่ายเงินในระดับปริญญาโทเพราะปริญญาโทสมัยนั้น80,000 บาทก็จบแล้วก็มาได้อีกครั้งหนึ่ง117พี่พราหมณ์ได้40,000 3ครั้งที่ต้นมะขามนี้ให้พี่พราหมณ์แล้วก็เลยคุยกันกับหลวงพ่อพระครูว่าหลวงพ่อต้นมะขามนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยมีเทวดามาสิงอยู่ในต้นไม้นี้หลวงพ่อเราจะสร้างพระพุทธรูปไว้ใต้ต้นไม้นี้ไหมเพราะเทวดาบอกว่าถ้าหลวงพ่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใต้ต้นมะขามนี้คนจะเข้าวัดแล้ววัดป่าโยธาประสิทธิ์จะเจริญมากเลย
สมัยตะก่อนตรงหน้าต้นมะขามมันเป็นทุ่งนามันเป็นทุ่งนาไม่ใช่สวยเหมือนทุกวันนะมันเป็นทุ่งนาแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อน่ากลัวมาก